ของไม่ใช่ของพุทธศาสนาที่วัดวัดเนี่ยฮะการยืนวันนี้ก็จะเหมือนกันทั้งทั้งหมดเลยพฤติกรรมตัวนี้ที่ผมพูดเนี่ยฮะพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มองปั๊บเนี่ยเนี่ยพื้นมันไปเกาะใช่ไหมตรงนี้ส่วนโครงสร้างเนี่ยเนี่ยแต่ว่าพื้นไปเกาะอันนี้พื้นไปเกาะดึงทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็ต้องมาดูนะไอ้นี่ส่วนโครงสร้างใช่ไหมใช่ค่ะส่วนโครงสร้างส่วนโครงสร้างแต่มันก็เป็นลักษณะปกติไอ้พวกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของการตัวเรื่องของการยุบตัวมันเป็นเรื่องของการยุบอันนี้คงจะต้องมามองตรงนี้นะแต่ถ้าเสาตรงนี้ลงไอ้นี่ไม่ร้าวนะมันลงไปด้วยกรรมจะร้าวได้ไงพอมันโดนหิ้วข้างในยกเว้นมันหิ้วอยู่ข้างในมันหิ้วแต่หิ้วปั๊บรอยร้าวตรงด้านนี้จะต้องกว้างกว่าด้านนี้ที่ด้านไม่มีมีเฉพาะตรงนี้มีไหมเนี่ยเนี่ยมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้ครับมันโดนโมเมนต์ลบกับไม่ใช่โมเมนต์ลบไม่ใช่อย่างนี้มาโดนฝั่งข้างแรกผมยังมองว่าเหมือนกับตรงนี้เนี่ยไอ้เกี่ยวกับพื้นยุบอ่ะฝั่งมันก็เหมือนกันฮะหยุดอยู่ประมาณนี้เหมือนกันผมใน PowerPoint ในคอมผมเนี่ยรูปพวกนี้เยอะมากเลยเรื่องการยุบเนี่ยถ้าโมเมนต์ลบไม่แตกแบบนี้มันจะแตกดีมันเหมือนกับยุบแล้วไอ้ตัวนี้หุ้ยหิ้วไว้เมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าหิ้วไว้ไอ้นี่ลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าทางนี้เราฟังเนี้ยอีกหลังนึงก็เข้าไปสำรวจแล้วไอ้รอยร้าวตัวนี้เป็นรอยร้าวทะลุทะลุฮะทะลุลักษณะแบบนี้ทะลุเราก็จะให้ถูกเปิดดูใช่ค่ะไม่สบายใจเราก็จะให้ถูกเปิดในการสอบสำรวจการทดสอบด้วยใช่ค่ะสำรวจด้วยถูกเปิดดูก็จะเจอเฉพาะหัวเข็มแล้วเราก็จะดูเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมาซึ่งในแง่หลักวิศวกรรมที่ดีมันไม่ควรเอียงแต่จะบอกไม่เอียงมันทุกคำมันก็ไม่ได้มันก็มีอ่ะเพราะงั้นงานก็ไม่ต้องสร้างกันเลยเพราะว่าอาคารมันทำไม่ได้ก็อยากให้เห็นว่างานแก้ไขกับงานสร้างมันมีความแตกต่างกัน allowable เยอะกว่าเหมือนเสาเข็มอ่ะเวลาตอกจะต้องห่างกัน 3D อ่ะถ้าแซมเข็มจะต้องห่างกัน 3D มั้ยผมถามห่างกัน 3D จริงๆแล้วเสาเข็มฐานรากอาคารใหญ่ๆเนี่ยโอเวอร์แลปกันหมดต้านไม่ได้เลย2 D ก็พอแล้วได้แล้วมันมีเหตุผลด้วยนะงานแก้ไขไม่เหมือนงานสร้างนะมันจะไปบอกว่าเป๊ะๆมันก็คงไม่ได้เวลาผมมาดูผมก็จะดูความซีเรียสของมันเท่านั้นเองว่ามันเกิดจากอะไรกันแก้ได้ไหมขุดดินท่านก็จะเห็นหัวเข็มขนาดน้ำตัดเท่าไหร่สภาพเข็มเป็นยังไงแค่นั้นแต่ข้างล่างท่านเป็นรูท่านเคาะเอ็กโคไซสมิกก็จะแต่แล้วต้องไปเจอกันอย่างไรรอยแตกเล็กๆน้อยๆมันมีขนาดตอกมันมีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าเสาเข็มต้นนี้เกิดท่านตอกไม่ครบ10เมตรเอ้ย20เมตรสมมุตินะสมมุติไม่ถ้า10เมตรป่านนี้มันลงแหลกลานแล้วลงแหลกลานตัวปกติเพราะเวลาเราเข้าไปดูเราก็จะบอกว่าอยู่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ในเบื้องต้นก่อนเวลาไปกรณีชั้นศาลเมื่อเราไปเป็นผู้เชี่ยวชาญกลางเนี่ยผมมักจะที่ประเด็นที่เหลือเล็กที่สุดบอกกับท่านผู้พิพากษาว่าผมขอดูเรื่องความปลอดภัยอันดับแรกไอ้บกพร่องอย่างอื่นแล้วค่อยว่าทีหลังถ้าความปลอดภัยยังไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปว่าต่อแล้วผู้พักอาศัยอันตรายแล้วก็พูดอย่างนี้แต่เรื่องเงินเราจะไม่พูดถึงเพราะใครไปเป็นคนการเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องอะไรคงไม่ได้วิชาชีพอย่างเดียวไม่งั้นรับไม่ไหวหรอกตอนนี้ผมมองว่ายังไม่เข้าขีดแดงยังไม่ขีดแดงยังไม่ขีดแดงเพราะงั้นถ้าเกิดเข้าในเป็นเขตต้องมีคำสั่งทางเพราะงั้นทางเขตจะต้องออกหนังสือบอกว่าถ้าใครอันตรายท่านต้องออกภายใน24ชั่วโมงหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแก้ภายใน45วันใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีอยู่สิ่งนึงที่ยังตอบไม่รูปบ้านยังตอบผมไม่ได้คือเสียงลั่นมันคือเสียงลั่นตำแหน่งไหนถ้ายังมีเสียงลั่นภายในหลังจากผมกลับไปแล้วเนี่ยท่านช่วยดูนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็แจ้งกันมาทีอาจจะต้องเลิกประชุมแล้ววิ่งมาดูอะไรเงี้ยนะถ้ามันมีอ่ะประเภทเสียงลั่นแล้วเคยเจอแล้วมันลงอ่ะครับมีหลังไหนไหมครับมีครับอาจารย์หลังริมนะครับหลังริม